การฝึกนี้เพื่อให้คนเราเองพร้อมถ้าต้องปฏิบัติการกองทัพเรือต้องรบชนะต้องรบชนะต้องรบชนะกลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งหนึ่งค่ะซึ่งตอนนี้คนไทยพากันตื่นตัวกับประเด็นนี้มากเลยทีเดียวสำหรับการเจรจาแบ่งผลประโยชน์ทางทะเลกับกัมพูชาบริเวณเกาะกูดซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีนักวิชาการหลายคนออกมาประสานเสียงกันว่าเกาะกูดเป็นของไทยแล้วก็เป็นมานานมากแล้วด้วยพร้อมงัดหลักฐานทางประวัติศาสตร์มายืนยันขณะที่ความเคลื่อนไหวในโซเชียลมีเดียก็มีชาวเน็ตออกมาเรียกร้องให้ทางกองทัพเรือให้ความมั่นใจกับคนไทยโดยเฉพาะการรักษาอธิปไตยของชาติหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นในอนาคตล่าสุดพลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมผู้บัญชาการทหารเรือไม่รอช้าปลุกหน่วยรบของไทยขึ้นมาโชว์แสนยานุภาพให้เห็นๆกันไปเลยโดยวันนี้ท่านไปเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกกองทัพเรือประจำปี2567ณสนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข15หาดยาวแสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีโดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือและผู้บังคับบัญชาในกองอำนวยการฝึกเข้าร่วมในพิธีสำหรับการฝึกกองทัพเรือประจำปี67นี้จัดขึ้นระหว่างวันที่20พฤศจิกายน66ถึง1สิงหาคม67โดยใช้กำลังพลตลอดการฝึก 4,500 นายซึ่งในการฝึกสาธิตในวิธีเปิดครั้งนี้ได้จำลองเหตุการณ์ตึงเครียดใกล้พื้นที่ทับซ้อนทางทะเลโดยสมมติสถานการณ์ประเทศแดงใช้กำลังเรือรบอากาศยานทหารราบเข้าแทรกซึมชายฝั่งซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจของฝ่ายน้ำเงินโดยฝ่ายน้ำเงินส่งกำลังและยุทโธปกรณ์ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานขนาด 3.7 มม.อาวุธนำวิถีต่อสู้อากาศยานปืนใหญ่ขนาด 130 มม.จากหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งหรือสอรฟ.และปืนใหญ่อัตราจรขนาด 155 มม.และกำลังพลจากหน่วยทหารราบจากหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินตอบโต้จนสามารถป้องกันพื้นที่เอาไว้ได้พร้อมกันนั้นยังมีการสาธิตการช่วยเหลือและค้นหาผู้ประสบภัยจากพื้นที่ความขัดแย้งและการช่วยเหลือตัวประกันจากหน่วยสงครามพิเศษทางเรือกองเรือยุทธการหรือหน่วยซิลให้ชมอีกด้วยทั้งนี้ผู้บัญชาการทหารเรือกล่าวให้โอวาทว่ากองทัพเรือจัดให้มีการฝึกเป็นประจำทุกปีตามแนวทางที่กองทัพเรือกำหนดไว้อย่างต่อเนื่องโดยยึดหลักการคือรบอย่างไรฝึกอย่างนั้นเพื่อให้กำลังพลจากหน่วยต่างๆได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติการร่วมและเป็นการทดสอบขีดความสามารถของหน่วยตามสาขาปฏิบัติการต่างๆทั้งในระดับยุทธการและยุทธวิธีให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของกองทัพเรือทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านบุคคลวัตถุและยุทธวิธีให้มีความพร้อมในการรับสถานการณ์และภัยคุกคามทุกรูปแบบที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติขนาดใหญ่ด้วยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดความพร้อมของยุทโธปกรณ์ของกองทัพเรือในการปฏิบัติภารกิจต่างๆทั้งในการสงครามและปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงครามและนำข้อขัดข้องไปปรับปรุงรวมถึงพัฒนาให้เกิดความพร้อมและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นจึงขอให้ผู้เข้าร่วมการฝึกทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจเรียนรู้ฝึกฝนสะสมความรู้และประสบการณ์รวมทั้งนำบทเรียนที่ได้รับจากการฝึกไปใช้ในการปฏิบัติงานในหน่วยของตนให้เกิดประโยชน์สูงสุดหลังจากชมการสาธิตจบผู้บัญชาการทหารเรือได้ลงมาทักทายและให้กำลังใจและรับฟังรายงานการปฏิบัติของหน่วยที่เข้าร่วมฝึกพร้อมระบุว่าวันนี้มาให้กำลังใจเราทุกคนตั้งแต่ระดับผู้บัญชาการทหารเรือไปจนถึงพลทหารจะร่วมกันฝึกไปด้วยกันให้ดีที่สุดจากเหตุการณ์ที่ทุกคนได้สาธิตให้บุคคลภายนอกและสื่อมวลชนได้เห็นวันนี้คือหยาดเหงื่อและกำลังใจกำลังกายของทุกคนในเวลาที่เรารบจริงมันไม่ได้สวยงามหรือมีกลิ่นหอมแบบนี้มีแต่กลิ่นเลือดมีแต่ผู้เสียชีวิตคนข้างกายอาจจะตายอวัยวะขาดวิ่นเพราะฉะนั้นเราต้องแกร่งและฝึกให้มากและทำตามอดีตผู้บังคับบัญชาที่สอนเราไว้ว่ารบอย่างไรให้ฝึกอย่างนั้นพวกเราเป็นกำลังใจให้ทุกคนตั้งใจฝึกให้ประชาชนชาวไทยเห็นว่ากองทัพเรือมุ่งมั่นตั้งใจและมีความพร้อมหากมีวันนั้นเกิดขึ้นกองทัพเรือจะต้องไม่แพ้ใครโดยผู้บัญชาการทหารเรือจะลงมาฝึกกับพวกท่านด้วยอย่างไรก็ตามผู้บัญชาการทหารเรือได้ให้สัมภาษณ์ถึงความมั่นใจในการรักษาอธิปไตยของชาติหลังจากการฝึกในวันนี้ว่าประการแรกเป็นวันเปิดการฝึกเราจะดำเนินการฝึกใหญ่ไปจนถึงเดือนมิถุนายนซึ่งการฝึกนี้เพื่อให้คนของเรามีความพร้อมถ้าต้องปฏิบัติการกองทัพเรือก็ต้องรบชนะ
ประการที่2ขอบอกให้ประชาชนคนไทยได้รับทราบว่ากองทัพเรือมีการฝึกเช่นนี้ทุกปีและสานต่อมาตลอดเพื่อให้กองทัพมีความพร้อมในการป้องกันประเทศเมื่อถามว่าในพื้นที่เกาะกูดมีกำลังของสอรฟมีความพร้อมในการดูแลพื้นที่อย่างไรผบทรกล่าวว่าพร้อม 100% ครับวันนี้เป็นวันเปิดการฝึกเราจะดำเนินการฝึกใหญ่อย่างเงี้ยไปจนถึงเดือนมิถุนายนการฝึกนี้เพื่อให้คนเราเองพร้อมถ้าต้องปฏิบัติการกองทัพเรือต้องรบชนะผมพูดใช้คำนี้ไว้อันที่สองบอกให้ประชาชนคนไทยได้รับทราบว่ากองทัพเรือมีการฝึกเช่นนี้ทุกปีและทำสานต่อมาตลอดเพื่อให้กองทัพเรือเป็นกองทัพที่พร้อมในการป้องกันประเทศนะครับเกาะกูดเราก็มีกำลังของสอรสวางอยู่ความพร้อมในการดูแลพร้อม 100% ครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ